ที่จังหวัดบึงการค่ะที่นั่นเขามีการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนโพดุลเช่นเดียวกันนะคะโดยทางสาลรับประธานบึงการเขามีการเปิดรประตูระบายน้ําเร่งปล่อยน้ําลงสู่แม่น้ําโขงค่ะเพื่อเป็นการรับมวลน้ําที่กําลังจะมาถึงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งเตือนไปถึงประชาชนในพื้นที่ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งปริมาณ ฝนที่ตกลงมาค่ะอย่างที่ท่านอาธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ไหนประสบภัยนะคะก็ขอให้แจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านกำน,นันรวมถึงอำเภอทุกแห่งเพื่อให้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะ